วิธีการเอาภาพไปอยู่ในอ็อบเจกต์นะฮะขั้นแรกเลยเราหารูปมาก่อนครับ copy image นะครับอันนี้คือเว็บ Google เนาะ copy image เสร็จแล้วมาที่ Illustrator กด Ctrl V ครับเอารูปลงมาใน Illustrator เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราสร้างวัตถุครับวัตถุอะไรก็ได้ครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรแล้วแต่เราเลยเราสร้างวงกลมขึ้นมาสมมุตินะครับสร้างวงกลมขึ้นมาแล้วเราก็สร้างขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วครับมาที่ลูกศรดำครับมาที่ลูกศรดำนะครับวิธีการก็คือง่ายๆครับเราลากคลุมเลยลากคลุมเสร็จแล้วคลิกขวาครับเลือก make clipping mark นี่มันก็จะรูปมันก็จะมาอยู่ในวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าต้องการที่จะแบบย่อขยายหรือว่าขยับภาพข้างในเนี่ยเราใช้ลูกศรขาวได้เลยครับนี่คลิกแล้วก็เลื่อนครับคลิกแล้วก็เลื่อนนะครับและถ้าเราต้องการที่จะย่อภาพนะครับให้เราเอาลูกศรขาวนะครับคลิกที่ภาพก่อน1ทีแล้วก็มาที่ลูกศรดำครับแล้วก็ทำการย่อครับย่อขยับได้เลยอย่างนี้นะครับโอเคสมมติถ้าเราต้องการทำเป็นสามเหลี่ยมก็เหมือนกันครับแค่เราไม่ได้สร้างวงกลมแค่เราสร้างเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองวิธีการเอาสิ่งนี้นะครับออกมาอยากจะเอาภาพไม่เอาวงกลมแล้วเราอยากเปลี่ยนอย่างอื่นเรากด Release Clipping Mark ครับคลิกขวากด Release Clipping Mark คลิปมันก็จะแยกส่วนออกมาเป็นวงกลมแล้วก็ภาพนั่นเองนะฮะแล้วมันก็ยังเหลือเศษวงกลมอยู่เห็นไหมกด Delete ได้เลยลองเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมครับวิธีการสร้างสามเหลี่ยมก็มาที่ Polygon True คลิก1ทีครับเลือกเบอร์3เห็นไหมเลือกเป็น3แล้วกดโอเคมาที่ลูกศรดำครับแล้วก็ขยายตามที่เราต้องการใส่สีให้มันเห็นนิดนึงเสร็จแล้วนะครับมันมีวิธีการอยู่2 อย่างในการเลือกอ็อบเจกต์นะฮะเราสามารถลากคลุมก็ได้หรือเราคลิก1ทีครับแล้วกดชิปค้างไว้แล้วคลิกอีก1ทีเอาใหม่นะครับคลิกที่สามเหลี่ยม1ทีกดชิปค้างไว้คลิกที่รูป1ทีแบบนี้ครับมันจะเป็นการเลือกทั้ง2ออบเจกต์แล้วเราก็กด Make Clipping Mark ครับหรือถ้าเป็นคีย์ลัดนะครับกด Ctrl 7นั่นเองกดเลยปึ๊บภาพก็จะมาอยู่ในสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้ววิธีการขยับภาพด้านในนะครับมันก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือการดับเบิลคลิกเข้าไปครับพอเราดับเบิลคลิกแล้วเนี่ยเราสังเกตแถบด้านบนจะเป็นสีเทานะฮะนี่คือมันอยู่ในโหมดของคลิปกรุ๊ปเราจะสามารถที่จะขยับภาพได้ด้วยลูกศรดำเลยไม่ต้องใช้ลูกศรขาวนะย่อขยายอะไรเรียบร้อยพอเราย่อขยายอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือการดับเบิลคลิกพื้นที่ด้านนอกสีเทาด้านบนก็จะหายไปโอเคนี่แหละครับก็เป็นวิธีการ clipping mark ทำให้รูปไปอยู่ในออบเจกต์นั่นเองโอเคเรียบร้อยจ้า